รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดตำนานกับเผ่าทองนะครับสัปดาห์นี้มหัศจรรย์เหลือเกินนะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมาเที่ยวชมความวิจิตรงดงามนะครับของเมืองพระตะบองประเทศกัมพูชาครับเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของประวัติศาสตร์เมืองพัตตบองนั้นผูกพันกับสยามประเทศของเราอย่างมากมายเหลือเกินนะครับเรามีเรื่องราวของทั้งบุคคลเรามีเรื่องราวของทั้งสถานที่ต่างๆมากมายนอกจากนั้นนะครับยังจะนำท่านผู้ชมนะครับไปเที่ยวชมนะครับความเจริญความทันสมัยความเก๋ไก๋วิถีชีวิตทั้งอดีตและปัจจุบันของเมืองพัตตบองครับไปด้วยกันครับสนุกสนานแน่นอนตอนนี้นะครับก็พาท่านผู้ชมมาเที่ยววัดนะครับชื่อเต็มๆของเขาคือเสวยฉัตรกนจะเจยนี่เป็นชื่อเต็มยศของเขาแต่เรียกง่ายๆว่าวัดดำเรยซอวัดนี้สำคัญมากเหลือเกินนะครับเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประวัติศาสตร์ชาติกัมพูชาประวัติศาสตร์เมืองพัตตบองต่างๆเป็นวัดใหญ่โตนะครับได้รับการบูรณะดูแลรักษาเป็นอย่างดีเดินตามกันเข้าไปข้างในเลยครับท่านผู้ชมครับพอเดินเข้ามาในบริเวณวัดยังไม่จัดทันถึงด้านหน้าของพระอุโบสถเลยนะครับเราก็จะเห็นอาคารนะครับบรรณาลัยโอ้ชัดเจนเลยนะครับบอรหันนะครับสระอาแล้วก็ลิงมหังกาดยอยักษ์นะครับแล้วก็มีรูปหนังสือกำลังเปิดอ้าอยู่วางอยู่บนพานบรรณะนะครับก็เป็นหนังสือนะครับอาลัยแปลว่าที่อยู่บรรณาลัยแปลว่าที่อยู่ของหนังสือก็คือห้องสมุดครับปัจจุบันบรรณาลัยแห่งนี้ใช้เป็นกุฏิพระนะครับเราเดินเข้าไปอีกนิดนึงเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของวัดนี้กันนะครับตำนานของสถาปัตยกรรมพระอุโบสถที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือว่าเจ้าพญาอภัยภูเบศรชุ่มอภัยวงศ์เนี่ยนะครับท่านปกครองที่เมืองพัตตบองเจ้าพญาอภัยภูเบศรชุ่มเนี่ยนะครับมีภรรยาเยอะมากเลยนะครับคนเขมรก็บอกว่าบางทีท่านอาจจะมีภรรยาถึง24คนบ้าง26คนบ้างนะครับคนที่รักที่สุดคนนึงเนี่ยนะครับชื่ออึมนะครับนางอึมเนี่ยเป็นคนที่รักที่สุดนะครับอยู่ๆก็นางอึมก็เกิดเป็นโรคกลัวทุกสิ่งทุกอย่างกลัวเสียงนะครับเวลาที่มีเสียงอะไรต่างๆนางอึมก็จะกลัวตัวสั่นไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยไปเลยนะครับนางอึมเนี่ยนะครับวันหนึ่งก็มาที่วัดนี้กับท่านเนี่ยแหละแล้วก็ได้มาบนบานศาลกล่าวเอาไว้ว่าถ้าหากหายจากโรคนี้แล้วเนี่ยก็จะได้สร้างพระอุโบสถเนี่ยเป็นถวายเป็นพุทธบูชาเป็นเครื่องแก้บนปรากฏว่า2447เนี่ยนะครับนางอึมหายเจ้าพญาอภัยภูเบศรก็สร้างพระอุโบสถหลังนี้นะครับสร้างซุ้มประตูทางเข้าก็เลิกเกลไกลเลยสร้างเสร็จปั๊บยังไม่ทันฉลองวัดเลยนางอึมซึ่งหายจากโรคภัยไข้เจ็บนี้ตายอีกนะครับหายปั๊บก็ตายปุ๊บเลยนะท่านเจ้าพญาอภัยภูเบศรชุ่มนะครับอภัยวงศ์ท่านก็เลยโปรดให้มีการปลูกสร้างเมนนะครับด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จัดการปลงศพนะครับภรรยาที่รักของท่านเนี่ยหน้าพระอุโบสถหลังนี้เลยอัฐิก็บรรจุเอาไว้ในเจดีย์ที่วัดนี้นะครับเราเดินขึ้นมาทางด้านหน้าทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกของวัดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเวลามาเนี่ยต้องระวังให้ดีเพราะว่าถนนทางเข้าที่จอดรถเนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังวัดและคนก็จะนึกว่านั่นแหละคือหน้าวัดไม่ได้ท่านต้องเดินอ้อมมาข้างหน้าอย่างที่ผมเดินอ้อมมาเนี่ยนะครับมาถึงเลยเนี่ยนะครับมีประตูทางเข้าพระอุโบสถ2ด้านนี่เลยด้านหน้าสุดนี่ทำเป็นรูปพระรามตัวสีเขียวนะครับ
รบกันกับทศกัณฐ์ทศกัณฐ์10เสียร20กรเราจะเห็นตัวหน้าของทศกัณฐ์และบนหัวเนี่ยที่มงกุฎเนี่ยยังเป็นหน้าเล็กๆอีก4ทิศแล้วก็มีหน้าบนยอดอีกนะครับนี่อันนี้ก็คือทศกัณฐ์เป็นประติมากรรมลอยตัวโอ้โหวิจิตรพิสดารถือคันธนูนะครับเป็นนาคบาทนะครับเป็นนาคบาทเป็นศรพญานาคนะครับแล้วก็โอ้โหสวยมากเลยนะครับใส่เกราะตรงหน้าอกใต้อกหน้าท้องเนี่ยนะครับทำเป็นรูปหน้ากาญนะครับทศกัณฐ์ใส่เกราะรัดอกเลยตรงกลางหน้าอกก็เป็นรูปหน้ากาญขนาดใหญ่นะครับอันนี้เป็นหน้าอกเลยเป็นเข็มขัดนะครับโอ้แล้วก็เกราะของทศกัณฐ์เนี่ยนะครับก็ทำเป็นรูปหน้ากาญหรือมกรคายต้นคายแขนออกมานะครับคายแขนออกไปทั้งสองด้านโอ้โหวิจิตรพิสดารไอ้เจ้าหน้ากาญนี่ก็ยังคลุมมาจนถึงต้นขานะครับก็คือชายจงกระเบนแล้วก็คลุมมาจนถึงชายสนับเพลานะครับนี่ทั้งชายจงกระเบนทั้งชายสนับเพลาโอ้ใส่เครื่องแบบเราเรียกกันว่าทศกัณฐ์นี่ใส่เครื่องสัปยุทธ์ชิงชัยเต็มยศนะครับแล้วก็ตอนล่างสุดเนี่ยนะครับก็เป็นหนุมานสู้กับยักษ์ยักษ์ตัวนี้ทำหน้าที่แบกเท้าทศกัณฐ์อยู่นะครับหนุมานตัวสีขาวก็รบกันอยู่กับยักษ์ตัวนี้ภาพนี้เป็นภาพจับคู่จับสองก็คือทศกัณฐ์กับพระรามเนี่ยกำลังขึ้นเหยียบกันอยู่นะครับถือเป็นท่าที่สวยงามมากนะครับก็วิจิตรพิสดารมากเหลือเกินนะครับโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอันนี้เป็นภาพหนุมานกำลังจะหักคอช้างเอราวัณนะครับมีอินทรชิตอยู่ขวามือก็จะเป็นยักษ์ขี่อยู่บนตัวกิเลนอันนี้ก็เป็นสัตว์ที่ได้รับอิทธิพลจีนเข้ามาผสมมากเลยนะครับที่ตัวกิเลนทางนู้นแต่ที่มหัศจรรย์สนุกสนานมากกว่าก็คือหนุมานขี่รถไฟฮะหนุมานขี่รถไฟเพราะในช่วงที่สมัยรัชกาลที่5สมัยที่เจ้าพญาอภัยภูเบศรชุ่มอภัยวงศ์ปกครองอยู่ที่พัทบองมันเริ่มมีการทำทางรถไฟจากกรุงเทพมาอรัญญประเทศนะครับแล้วก็อาจจะมีทางรถไฟที่จะมาถึงพัทบองนะครับอาจจะไม่ได้สำเร็จเสร็จสิ้นในตอนนั้นแต่ว่า เริ่มนะครับเป็นความเจริญของแบบตะวันตกเข้ามาเป็นภาพที่ไม่เคยมีใครพูดถึงเลยน่าสนใจเพราะเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่สำคัญนะครับจากนี้นะครับถ้าเราแงนหน้าขึ้นไปเหนือรูปพระรามกับทศกัณฐ์รบกันเนี่ยเราจะเห็นตราแผ่นดินนะครับตราแผ่นดินในที่นี้นะครับชัดเจนมากเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎนะครับอยู่ข้างบนแผ่รัศมีออกไปโดยรอบนะครับพระมหาพิชัยมงกุฎนี้ยอดของพระมหาพิชัยมงกุฎก็ประดับด้วยเพชรที่รัชกาลที่4โปรดให้ซื้อมาจากประเทศอินเดียนะครับมีรูปทำเป็นเพชรแต่เพชรที่นี่ยาวมากเลยนะครับแล้วก็พระมหาพิชัยมงกุฎนี้ใต้นั้นก็เป็นตราอามหรือตราแผ่นดินนะครับในตราอามตอนบนเป็นรูปช้าง3เสียรก็แทนอาณาจักรนะครับกรุงศรีสัตนาคณะหุดนะครับล้านช้างนะครับคือประเทศลาวตอนล่างเป็นช้างเต็มตัวมองเห็นด้านข้างอันนั้นแทนอาณาจักรล้านนาทางด้านขวาเป็นกริกไขว้คู่กันแทนมณฑลปัตตานีหรือภาคใต้ทั้งหมดนะครับอันนี้ทั้งหมดนี่เป็นตราแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่5นะครับก็แสดงว่าเจ้าพญาอภัยภูเบศรชุ่มอภัยวงศ์นี่ก็คงจะมีความจงรักภักดีกับรัชกาลที่5เนี่ยค่อนข้างมากเลยนะครับได้ขอพระราชทานเอาตราแผ่นดินมาใส่เอาไว้สองข้างของซุ้มทําเป็นรูป เทวบุตรหรือเทวดานะครับยืนประคองนะครับต้นไม้หรือกิ่งไม้หรือเถาพันธุ์พฤกษานะครับเถาพันธุ์พฤกษานั้นเลื้อยขึ้นไปข้างบนแล้วก็ผลิดอกออกผลออกมาเป็น เทพพนมครึ่งองค์นะครับเทพพนมครึ่งองค์ไล่ๆกันไปจนกระทั่งถึงยอดสุดเนี่ยเทพพนมครึ่งองค์ก็คือเทวดาพนมมือก็จะมีรูปดอกบัวบานรองรับอยู่ก็เหมือนกับผุดออกมาจากดอกบัวบานถ้าเราแงนหน้าขึ้นไปข้างบนดาวเพดานในที่นี้นะครับทำเป็นรูปบุคคลนะครับเหาะเหินอยู่ทั้ง8คนแล้วก็ดาวเพดานตรงกลางนะครับตรงกลางนั้นทำเป็นรูปเทพพนมด้วยนะครับแล้วก็ทำเป็นรูป
เทพรัมย์กำลังเหนี่ยวกิ่งไม้เหนี่ยวพันพฤกษาเอาไว้นะครับวิจิตรพิสดารนะครับลายปูนปั้นบนฝ้าเพดานนี่สวยงามหมดเลยนะครับไม่ค่อยซ้ำกันเลยหลายรูปแบบโอ้ผ่านด้านข้างครับท่านผู้ชมครับด้านข้างนี่นะเป็นภาพของการต่อสู้กันระหว่างยักษ์กับลิงนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนี่นะครับโดยตลอดเลยนี่ยักษ์กับลิงสู้กันอุตลุดนะครับเป็นปูนปั้นส่วนตอนบนเป็นจิตรกรรมฝาผนังนะครับวาดเป็นภาพปราสาทราชวังนะครับเป็นภาพของเมืองพัตบองในสมัยของท่านเจ้าพญาอภัยภูเบศรชุ่มนะครับก็เป็นภาพเล่าเรื่องต่างๆคงไม่เล่าให้หมดนะครับเพราะถ้าเล่าทั้งหมดนี่ก็จะไม่สามารถจบได้ในวันนี้เป็นภาพเขียนสีฝุ่นบนแผ่นปูนหล่อซึ่งก็จะโดนแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นะครับทำลายนะครับความสดใสของภาพละอองฝนก็จะทำให้ภาพเหล่านี้เนี่ยชำรุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะช่วยกันอนุรักษ์นะครับแม้ว่าทางการเขาจะใส่ลูกกรงเอาไว้ป้องกันไม่ให้คนจับนะครับภาพตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของนางอมิตาดากับชูชกอะไรต่างๆนะครับเราเรียกมนุษย์เหล่านี้ว่ามนุษย์ยุคหินคนเหล่านี้เนี่ยนะครับจะอาศัยอยู่ในถ้ำนะครับเพราะในถ้ำเนี่ยกันแดดกันฝนได้มนุษย์จะรู้สึกปลอดภัยDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญตอนนี้ผมอยู่ด้านหน้าบนดบประดิษฐานพระพุทธรูปนะครับนี่ทำเป็นรูปบนดบสวยงามมากเลยนะครับบนดบทรงกัมพูชานะครับวิจิตรพิสดารเป็นไม้แกะสลักนะครับกับปูนปั้นฐานเป็นฐานแข้งสิงย่อมุมไม้12นะครับไม้12ซ้อนชั้นกันขึ้นไปนะครับแล้วก็ยอดบนสุดก็เป็นที่ประดิษฐานพระมนดบนะครับก็จะขออนุญาตกราบพระพุทธรูปประธานนะครับแทนท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเพดานของพระอุโบสถนี้เนี่ยนะครับเป็นลายแกะสลักตรงกลางเป็นลายพันพฤกษานะครับแล้วก็ซ้ายขวาเป็นจิตรกรรมภาพเทพพนมวิจิตรพิสดารหมดเลยนะครับเพดานนี้ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากเสาแต่ละต้นเนี่ยนะครับเป็นเสาไม้นะครับแล้วก็ประดับด้วยกระจกเกลียบนะครับเป็นเสาไม้แปดเหลี่ยมสูงมากนะครับอันนี้เป็นเสาต้นเดียวรวดจากที่ปักพื้นขึ้นไปจนถึงยอดพระอุโบสถเป็นลายที่ได้รับอิทธิพลของฝรั่งเศสเนี่ยเป็นเถาองุ่นใบองุ่นนะครับแล้วก็พวงองุ่นในจินตนาการของเขาลูกองุ่นของเขาเหมือนลูกมะเดื่อนะครับเหมือนลูกมะเดื่อและที่สวยที่สุดก็คือลายปูนปั้นนะครับที่ประดับอยู่ที่ฐานนะครับฐานล่างสุดเนี่ยนะครับเป็นฐานหน้ากระดานนะครับแล้วก็ถัดขึ้นมาก็จะเป็นลายพันพฤกษาแล้วบนสุดก็จะเป็นลายเทพพนมครึ่งองค์เป็นเทวดาพนมมือต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับจิตรกรรมที่เขียนอยู่เหนือหน้าต่างทั้งหมดเนี่ยจะเป็นจิตรกรรมที่เล่าเรื่องนะครับพุทธประวัติต่างๆนะครับผนังที่อยู่ตรงข้ามกับพระพุทธรูปประธานเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นพระพุทธรูปปางปรินิพานนะครับเป็นปางปรินิพานเป็นปางสายญาติหรือปางปรินิพานนี่แหละนะครับแล้วก็ทางขวาถัดออกมานะครับก็จะเป็นปางที่พระนางสิริมหามายานะครับทรงพระสุบินว่าช้างเผือกนี่นะครับมาวนรอบพระโอษฐ์แล้วก็ชำแรกเข้าไปในพระปรัตขวานะครับแล้วเมื่อตื่นบรรทมขึ้นมาก็ทรงทราบว่าได้ทรงตั้งพระครรภ์
จ้าชายสิทธัตถะนะครับจากนั้นนี่ก็จะเป็นภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติไปต่างๆนะครับไปเรื่อยเลยนะครับจนถึงเหนือประตูทางเข้าด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นภาพนางสุชาดาถวายข้าวมัทุปายาสนะครับอยู่ในถาดทองคำนะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมที่ชื่นชมรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองจริงๆต้องตามรอยเปิดตำนานกับเผ่าทองนะครับมาที่เมืองพัตบองประเทศกัมพูชามาง่ายไม่ยากเลยสนุกสนานบันเทิงค่าใช้จ่ายไม่แพงครับไม่แพงเลยเราอยู่ในกรุงเทพยังไงมาที่นี่ก็ราคาประมาณเดียวกันนะครับแถมสนุกสนานบันเทิงได้พบเห็นสิ่งของสวยงามแปลกใหม่พลาดไม่ได้ครับเมืองพัทบองนี่ปลูกส้มเช้งทั้งเมืองนะครับส้มเช้งบ้านเราราคาแพงมากเลยนะครับแต่ว่าที่ส้มเช้งพัทบองนี่ก็ราคาถูกมากนะครับมาตราการขายบ้านเราเนี่ยเราขายกันเป็นกิโลนะฮะแต่ว่าที่นี่เนี่ยยังขายกันแบบโบราณคือขายเป็นลูกเขาขายเป็นทีละโคลน1โคลนเนี่ยหรือมวยคือ1มวยโคลนเนี่ยนะครับ1โคลนของเขา44ลูกนะครับเขายังใช้มาตราโบราณอยู่เลือกมาใส่ตะกร้านี่นะฮะแม่ก็บอกว่าเวลาเลือกส้มเช้งให้เลือกที่มันเป็นผิวบางๆสดมากเลยครับท่านผู้ชมดูนี่มันสดถึงขนาดที่ว่าใบของมันเนี่ยยังสดออกมานี่มาเป็นส้มเช้งแฝดเลยนะฮะนี่โอ้ยเยอะแยะมากมายไหนลองชั่งกิโลสิ44อันนี้ก็คือ1โครนนะครับ44ลูกก็ประมาณโอ้ดอกกิโลกรัม10กิโลครึ่งกิโลนึงก็ไม่ถึง60บาทส้มเช้งเนี่ยเป็นผลไม้หัวใจหลักของเมืองนี้เลยนะครับแล้วก็การที่เราได้มารับประทานนี่ก็สดจริงๆเก็บมาจากสวนของเขาเองนะครับแล้วก็เอามาขายนะครับอ่ะเราก็เดินกันต่อไปครับท่านผู้ชมครับการมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในแต่ละประเทศนี่นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของการไปเที่ยวประเทศนั้นๆของผมเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพิพิธภัณฑ์ก็เป็นตัวแทนที่จะบอกเล่าเรื่องราวนะครับความเป็นมาของประเทศนั้นๆได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นพิพิธภัณฑ์ก็เลยเป็นตัวแทนที่จะเก็บรวบรวมความเจริญความรุ่งเรืองนะครับของแต่ละบ้านเมืองแต่ละประเทศชาติเอาไว้วันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่สารมนตรีนะครับสารมนตรีก็เป็นที่รวบรวมนะครับโบราณวัตถุต่างๆสารมนตรีนะครับตัวอักษรภาษากัมพูชาตรงกับภาษาอังกฤษว่ามิวเซียมนะครับก็คือพิพิธภัณฑ์นะครับเราจะเห็นนะครับอาคารหลังนี้สร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511นะครับสร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้านโรดมสีหนุนะครับช่อฟ้าทั้งหมดนะครับที่เป็นช่อฟ้าเลื้อยขึ้นไปบนท้องฟ้านั่นน่ะนะครับอันนั้นน่ะทำเป็นรูปพญาครุฑนะครับทำเป็นรูปพญาครุฑบนสุดเลยนะครับเราจะเห็นหน้าอกที่มันเป็นสันออกมานะครับเป็นเหมือนกับตัวท้องเนี่ยนะอันนั้นคือส่วนของอกครุฑนะครับอกครุฑเนี่ยมันจะนูนออกมาเป็นสันเลยนะครับแล้วสองข้างเนี่ยนะครับก็จะเป็นรวยมกรรวยมกรเนี่ยก็คือลำตัวของพญานาคนะครับที่ทอดออกมาหมดเลยบนลำตัวของพญานาคเนี่ยพญานาคเขาไม่ได้เลื้อยเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นเขาเลื้อยเป็นเส้นโค้งนิดเพราะฉะนั้นเราเห็นไอ้เส้นรวยมกรสองข้างของกรอบหน้าบันเนี่ยนะครับมันจะโค้งไปโค้งมาเล็กๆนิดๆนิดๆนิดๆ นะครับแล้วก็บนสันหลังนะครับของเส้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นใบระกานะครับเป็นใบระกาปลายสุดข้างล่างทำเป็นรูปพญานาคนะครับหันหน้าออกไปซ้ายหันหน้าออกไปขวาพญานาคสวยงามชัดเจนมากนะครับปูนปั้นเป็นเศียรพญานาคส่วนลายที่อยู่ในกรอบหน้าบันสามเหลี่ยมนะครับ
ก็จะเป็นลายก้านขดผสมกับพวกลายกนกผักกูดต่างๆนะครับมาถึงที่นี่นะครับท่านผู้ชมครับนี่เลยต้องยกมือกราบไว้ก่อนเลยอันนี้เป็นรูปประติมากรรมหินแกะสลักนะครับขนาดเท่าคนจริงนะครับขนาดเท่าคนจริงเป็นรูปพระพรหมครับท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมผมช่างเดาเหลือเกินนะครับเราเรียนโบราณคดีก็ต้องอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีเป็นเครื่องประกอบนะครับประติมากรรมรูปนี้เนี่ยนะครับถ้าเราดูส่วนคอแม้ว่าศีรษะจะหายแล้วจะไม่มีพระพักทั้ง4เหลืออยู่แต่เราจะเห็นลำคอของท่านเนี่ยมี4ลำคอนะครับเกาะอยู่ด้วยกันก็แปลว่าบุคคลนี้ต้องเป็นพระพรหมแน่นอนนะครับเป็นพระพรหมที่มี4หน้านะครับส่วนต้นแขนเนี่ยแม้แขนจะหักไปแล้วนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าลักษณะแขนที่ขนาดใหญ่ก็แต่ว่ามีแขนออกมาข้างละ2ข้างนะครับเป็นเช่นเดียวกันมีก้อนหินนะครับติดอยู่ด้านหลังเพื่อประคองข้อเท้าเพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ยช่างยังไม่กล้าแกะข้อเท้าให้มีขนาดเล็กการแกะข้อเท้าเล็กเนี่ยก็จะทำให้ประติมากรรมนี้หักได้ง่ายซึ่งก็เป็นความจริงเพราะหักได้ง่ายจริงๆอันนี้ก้อนหินนี้จะเป็นก้อนที่เสริมออกลงมาจนถึงส้นเท้าติดกับฐานเลยนะครับประติมากรรมนี้เนี่ยประดิษฐานอยู่บนฐานกลมนะครับประดิษฐานอยู่บนฐานกลมฐานกลมนี้เนี่ยนะครับก็มีการแกะสลักนะครับเป็นรูปดอกบัว8กลีบนะครับนี่ดอกบัว8กลีบจากชิ้นนี้เนี่ยนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมงานก่อนประวัติศาสตร์นะครับการทำขวานหินของมนุษย์เนี่ยในสมัยโบราณเราเรียกมนุษย์เหล่านี้ว่ามนุษย์ยุคหินคนเหล่านี้เนี่ยนะครับจะอาศัยอยู่ในถ้ำนะครับเพราะในถ้ำเนี่ยกันแดดกันฝนได้นะครับในถ้ำเนี่ยมันมีก้นถ้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็รู้สึกมนุษย์จะรู้สึกปลอดภัยแล้วก็มนุษย์ก็สามารถที่จะป้องกันสัตว์ร้ายได้โดยการก่อกองไฟเอาไว้หน้าปากถ้ำในขณะเดียวกันนะครับเครื่องมือเครื่องใช้ก็จะเอาก้อนหินธรรมชาตินี่แหละนะครับมาทุบเข้าด้วยกันให้แตกเมื่อหินที่โดนทุบเข้าด้วยกันแล้วแตกก็จะเกิดมีคมขึ้นเป็นส่วนๆนะครับมนุษย์ในยุคแรกเนี่ยยังไม่สามารถบังคับคมของก้อนหินที่กระทบกันได้เพราะฉะนั้นในก้อนหินเนี่ยหนึ่งก้อนที่แตกเนี่ยก็จะมีคมสเปะสปะไปหมดนะครับแต่ว่าหลังจากที่มนุษย์พัฒนาการกระเทาะหินไปเรื่อยๆนะครับก้อนหินก็จะเริ่มมีระเบียบเช่นอย่างก้อนเหล่านี้นะครับนี่กะมนุษย์เริ่มควบคุมสวดทรงรอยแตกให้มันอยู่ในรูปทรงที่เหมาะมือจะใช้สำหรับสับตัดได้นะครับมนุษย์ก็พัฒนาไปนะครับแล้วในขณะเดียวกันเมื่อมนุษย์พัฒนามาจนถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยมนุษย์ก็ยังมีพัฒนาการต่อนะครับไปจนถึงการนำเอาหินเหล่านั้นเนี่ยนะครับซึ่งมีพื้นผิวรอยแตกที่ขรุขระเนี่ยมาขัดฝนให้เป็นพื้นผิวที่เรียบนะครับอย่างเช่นเราก็จะได้เห็นในตู้ถัดไปนะครับในตู้นี้ก็คือมนุษย์ในยุคหินใหม่นะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องมือซึ่งเริ่มมีการขัดนะครับตกแต่งให้มีรูปทรงที่เรียบร้อยขึ้นอันนี้เนี่ยเขาจำลองเขาขุดลงไปแล้วก็เจอนะครับร่องรอยของการฝังศพนะครับร่องรอยของการฝังศพอันนี้ก็จะเป็นการฝังศพในสมัยก่อนประวัติศาสตร์การฝังศพในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยมีความเชื่อนะครับว่าผู้ตายจะได้กลับมาเกิดใหม่ดังนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะจัดการแต่งกายของศพเนี่ยด้วยเครื่องประดับสวยงามนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับใส่กำไลข้อมือเราจะเห็นนะครับกำไลข้อมือที่แขนของศพทั้งสองข้างพวกนี้ก็จะเป็นกำไลหินขัดนะครับอันนี้แสดงถึงฐานะทางสังคมที่มั่งคั่งร่ำรวยมากนะครับเพราะว่าการจะได้มาซึ่งกำไรหินขัดในสมัยโบราณเนี่ยแต่ละวงเนี่ยมันใช้เวลาใช้แรงงานมหาศาลข้างนี้ใส่2วงข้างขวาใส่1วงแล้วก็เราจะเห็นข้างขวาใส่ขึ้นมาจนถึงเกือบถึงข้อศอกส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยใส่ลงมาล่นลงมาทางข้อมือนะครับอันนี้ก็ฝังลงไปกับศพนะครับอันนี้เขาก็ตัดเซกชันนะครับขุดเจอแล้วตัดยกมาให้ดูนะครับนี่คือการฝังศพในถ้ำ
ของที่นี่นะครับนี่เขาขุดเข้าไปในถ้ำนะครับเราก็จะพบแหล่งที่ฝังกระดูกนะครับที่ฝังศพของคนในสมัยนั้นนะครับแล้วก็นี่ก็คือศพที่ตัดเซกชันยกมาให้ท่านผู้ชมดูอันนี้เป็นศพตอนที่ขุดเจออยู่ในถ้ำก่อนที่จะยกทั้งหมดเนี่ยมาไว้ที่นี่นะครับเราก็จะเห็นถึงข้อมูลความสำคัญต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเดินเข้ามาข้างในก็จะเป็นลมตายนะครับนี่เลยครับท่านผู้ชมครับเยอะจนไม่รู้จะบรรยายยังไงครับท่านผู้ชมครับถ้าเผื่อวันนี้นะครับบรรยายเฉพาะศิลปะวัตถุในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็คงจะไม่ต้องดูเรื่องอื่นเลยเพราะสามารถเล่าได้ทั้งเทปไม่ต้องไปเที่ยวไหนอีกแล้วนะครับเอาเป็นคร่าวๆว่าทั้ง3ประติมากรรม3รูปนี้ก็คือพระพิฆเนศนะครับซึ่งเป็นโอรสของพระอิศวรกับพระอุมามีศีรษะเป็นช้างลำตัวเป็นรูปมนุษย์นะครับมือขวาส่วนใหญ่แล้วก็จะกำงานะครับข้างขวาของตัวเองเอาไว้นะครับมือซ้ายในที่นี้นะครับก็จะถือชามใส่ขนมมนทกาหรือขนมต้มอันนี้จะใส่ถือลูกโลกกลมๆหรือบางคนก็บอกถือขนมต้มนะครับก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะเป็นประติมากรรมรูปพระพิฆเนศนะครับอันนี้ก็จะมีศิลาจารึกโบราณนะครับประติมากรรมรูปเคารพต่างๆตรึงตึงตึงตรึงตึงตึงโอ้ใหญ่มากเลยเกือบเท่าเสมอไหล่ผมเลยนะครับพระศิวลึงนี่ถือว่าเป็นรูปเคารพของพระอิศวรนะครับ เป็นการจำลองพระอิศวรออกมาพระศิวลึงเนี่ยนะครับสร้างขึ้นเนี่ยนะครับ เป็น3ส่วนนะครับส่วนล่างสุดเนี่ยเป็นฐานสี่เหลี่ยมนะครับเราเรียกกันว่าพรหมภาคนะครับพรหมภาคนะครับส่วนนี้เป็นส่วน8เหลี่ยมเราเรียกกันว่าวิษณุภาคนะครับแล้วก็ส่วนบนนะครับซึ่งเป็นกลมเราเรียกกันว่ารุทธภาครุทธภาคก็คือภาคที่เป็นพระอิศวรนะครับวิษณุภาคก็คือภาคที่เป็นพระนารายณ์นะครับแล้วก็พรหมภาคด้านล่างสุดก็คือภาคที่เป็นพระพรหมนะครับเพราะฉะนั้นพระพรหมพระนารายณ์พระอิศวรรวมกันนะครับเป็นพระศิวลึงซึ่งถือว่าเป็นองค์ตัวแทนของเทพเจ้าหรือพระอิศวรที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับเป็นสัญลักษณ์แทนองค์กำเนิดของพระอิศวรเป็นสัญลักษณ์แสดงความอุดมสมบูรณ์ความสืบทอดความไม่สิ้นสุดนะครับอันนี้ก็เวลาที่เรากราบไหว้บูชาก็เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามในทุกๆเรื่องนะครับอันนี้ตึงตะลึงตึงตึงนะครับเดินออกมาด้วยความตะลึงพลึงเพลิดเลยเพราะว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าสมเด็จพระเจ้านโรดมสีหนุเนี่ยทรงโปรดให้สร้างขึ้นเนี่ยนะครับในรัชกาลของพระองค์ตั้งแต่พ.ศ. 2511นะครับแล้วก็ได้ทรงเลือกเฟ้นศิลปะวัตถุนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงมีคนพูดกันว่าจังหวัดพัทลุงเนี่ยนะครับมีโบราณสถานเนี่ยนะครับเกือบจะว่าเยอะกว่าที่เมืองเสียมเรียบซะด้วยซ้ำแต่ว่าส่วนใหญ่จะถูกทำลายลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกราบเรียนเลยว่าของเยี่ยมๆทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พัทลุงนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นสถูปจำลองนะครับทำเป็นเจดีย์จำลอง 5-6 ชั้นเนี่ยนะครับด้านมี4ด้านนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์นะครับอวโลกิเตศวรพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเนี่ยนะครับมี4กรนี่คือรูปประคำอันนี้ก็คือคัมภีร์นะครับอันนี้ก็คือหม้อน้ำมนต์และอันนี้ก็คือดอกบัวพร้อมก้านพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเนี่ยนะครับเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตากรุณานะครับส่วนในด้านข้างนะครับท่านผู้ชมมาดูกับผมเลยด้านข้างที่เหลืออีก3ด้านเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปเทพต่างๆเราก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระนางปรัชญาปรมิตานะครับพระนางปรัชญาปรมิตาเนี่ยเป็นเทพีแห่งความรู้นะครับมี4กรเช่นเดียวกันนะครับ
นี่ครับถือลูกประคำนะครับพระหัตถ์นี้นะครับบนขวาถือลูกประคำบนซ้ายถือพระคัมภีร์ล่างซ้ายถือหม้อน้ำมนต์และล่างขวานะครับถือดอกบัวที่มีก้านด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นชิ้นสำคัญอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนาแบบมหายานนะครับก็ได้เข้ามามีบทบาทอยู่ในพื้นที่แถบนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทพีนะครับในพุทธศาสนามหายานนะครับมีหลายแขนหลายมือ 1, 2, 3, 4, 5แล้วก็ว่ากันไปเป็นเทพีในพุทธศาสนานะครับส่วนด้านหน้าอันนี้มหัศจรรย์มากเลยนะครับท่านผู้ชมครับด้านหน้าเนี่ยนะครับแกะสลักเป็นพระพุทธรูปนะครับยืนทรงยืนพระหัตถ์ทั้งสองข้างยกขึ้นแบบนี้น่าจะอยู่ในปางทรงแสดงธรรมนะครับพระพุทธรูปองค์นี้ยังแกะสลักไม่เสร็จนะครับเราเรียกว่ากำลังโกลนกำลังโกลนยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเลยพระพักนะครับเป็นค่อนข้างเหลี่ยมคิ้วต่อกันเป็นปีกาดวงตานะครับปิดพริ้มนะครับมองต่ำจมูกแบนใหญ่ปากริมฝีปากหนาพุทธลักษณะดังกล่าวนี่นะครับมีลักษณะเช่นเดียวกันกับศิลปะทวารวดีนะครับซึ่งเราพบนะครับทั้งที่จังหวัดนครปฐมทั้งที่จังหวัดลพบุรีนะครับเป็นจำนวนมากเลยเพราะฉะนั้นประติมากรรมชิ้นนี้อาจจะเก่าขึ้นไปนะครับเทียบยุคสมัยกับศิลปะทวารวดีก็คือมีอายุประมาณ 1,200 ถึง 1,500 ปีก็ว่าได้ครับท่านผู้ชมครับมาชิ้นนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมีเปล่งรัศมีเลยฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตากรุณาประติมากรรมในลักษณะนี้นะครับเราจะเห็นนะครับที่ลำตัวของท่านมาดูด้านนี้จะชัดกว่านี่ลำตัวทั้งจริงๆแล้วทั้งอกนะครับทั้งลำตัวนะครับไปจนถึงต้นแขนทั้งหมดเนี่ยแสดงเป็นรูปของพระพุทธเจ้าอมิตาภะปางสมาธินะครับนั่งอยู่ในท่าสมาธิทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าอมิตาภะเรียงเป็นแถวนะครับเรียงเป็นแถวเหมือนกับใส่เสื้อเกราะเลยพระพุทธเจ้าอมิตาภะปางสมาธิเป็นพระพุทธเจ้าประจำสวรรค์ทิศตะวันตกนะครับสวรรค์ทิศตะวันตกมีชื่อว่าสวรรค์สุขาวดีเป็นสถานที่ที่คนทำดีตายไปแล้วจะไปเกิดบนสวรรค์สุขาวดีก็คือสวรรค์ทิศตะวันตกนะครับพระพุทธเจ้าอมิตาภะเป็นใหญ่ที่สุดบริวารของพระพุทธเจ้าอมิตาภะก็คือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรองค์หนึ่งกับอีกองค์หนึ่งก็คือพระโพธิสัตว์มหาสตามาพราบตะแต่เราจะไม่เคยเห็นประติมากรรมรูปพระโพธิสัตว์มหาสตามาพราบตะเนื่องจากความนิยมก็จะนิยมบูชาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรนะครับเราจะเห็นนะครับนี่พระองค์เปล่งรัศมีออกมาเป็นเอาเป็นพระพุทธเจ้าอมิตาภะนี่บนเนี้ยสึกกร่อนไปหมดแล้วก็จะเห็นเป็นแนวของพระพุทธเจ้าอมิตาภะทั้งหมดเลยนะครับสวยงามมากเลยอย่าเพิ่งเบื่อนะครับท่านผู้ชมครับโอกาสจะเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติที่พัทบองนี่ยากมากเลยถ้าหากท่านผู้ชมมาเองก็ถ่ายรูปไม่ได้เลยด้วยนะครับถ่ายรูปยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมากับผมเนี่ยนะครับได้เห็นภาพเคลื่อนไหวได้เห็นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายอดใจดูด้วยกันนะครับนี่เลยมาห้องนี้นะครับก็จะเป็นศิลปะในยุคหลังเมืองพระนครอันนี้นะครับในสมัยอยุธยาตอนต้นในรัชกาลปลายรัชกาลของพระเจ้าอู่ทองมหาราชเนี่ยนะครับได้ยกกองทัพมาตีกรุงกัมพูชานะครับกัมพูชาในตั้งแต่ปลายรัชกาลของพระเจ้าอู่ทองเนี่ยนะครับก็มาอยู่ในขอบขันธสีมาของกรุงศรีอยุธยาประติมากรรมต่างๆก็เริ่มคลี่คลายออกไปในรูปแบบของอยุธยามากขึ้นนะครับแต่ก็ยังดำรงเอกลักษณ์ความเป็นกัมพูชาอย่างชัดเจนตู้นี้เก็บรักษาพระพุทธรูปที่มีขนาดเล็กนะครับซึ่งน่าสนใจมากเลยต่างกรรมต่างวาระต่างยุคต่างสมัยกันหลายองค์นะครับองค์นี้นะครับเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องแบบรัตนโกสินทร์นะครับอายุก็ประมาณรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5
นะครับเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่แบบรัตนโกสินทร์คือของไทยแท้ๆพระพุทธรูปองค์นี้นะครับเป็นพระพุทธรูปแบบเขมรแท้ๆบุเงินนะครับพระพุทธรูปแบบเขมรแท้องค์นี้ก็ใช่องค์นี้ก็ใช่นะครับบุเงินแล้วก็องค์นี้เป็นพระพุทธรูปฐานเงินองค์พระพุทธรูปบุทองก็เป็นศิลปะแบบเขมรแท้การสร้างพระพุทธรูปบุเงินบุทองอย่างนี้เนี่ยนะครับต้องกราบเรียนเลยว่าอันนี้เป็นธรรมเนียมของทั้งเขมรแล้วก็ของทั้งไทยนะครับพระมหากษัตริย์ที่เสด็จสวรรคตจะต้องมีหน้ากากทองคําปิดพระพักตร์นะครับแล้วก็ถวายพระเพลิงไปด้วยนะครับเมื่อถวายพระเพลิงเรียบร้อยแล้วในวันรุ่งขึ้นที่เก็บพระบรมอัฐิเนี่ยก็จะเจอหน้ากากทองคำซึ่งก็จะถูกความร้อนหลอมละลายมั่งอะไรบ้างก็จะเอาหน้ากากทองคำนั้นน่ะไปตีแผ่เป็นแผ่นทองบางๆทำเป็นพระพุทธรูปบุนะครับใส่ชันอยู่ข้างในแล้วก็สร้างเป็นพระพุทธรูปทองคำทั้งองค์แบบนี้นะครับหรือแบบบนสุดหรือบางทีก็เป็นทองคำฐานเงินเพราะฉะนั้นเวลาที่มาสร้างเป็นพระพุทธรูปก็นำเอาโลหะเงินมาเป็นฐานแล้วก็เอาส่วนทองซึ่งมีไม่มากนักเนี่ยนะครับมาเป็นองค์พระพุทธรูปก็จะมีเศษกระดูกติดอยู่ใต้ฐานทั้งนั้นเลยเราก็จะทราบได้ทันทีว่านี่คือพระพุทธรูปนะครับซึ่งอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายนะครับหลังจากที่สร้างเป็นพระพุทธรูปแล้วก็นำมาถวายวัดเอาไว้ของเหล่านี้ก็เก็บมาจากวัดทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้เราทราบเรื่องราวพิธีกรรมของอดีตได้อย่างชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับเราอาจจะใช้เวลานะครับที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพัตตบองแห่งนี้เนี่ยยาวนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าผมบรรยายเยอะมากเลยแต่จริงๆแล้วเป็นความตั้งใจเลยนะครับที่อยากจะขอบรรยายแล้วก็นำท่านผู้ชมมาชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้เปิดให้ใครเข้ามาถ่ายทำรายการอะไรเลยนะครับต้องกราบเรียนว่ารายการเปิดตำนานกระเผาทองเป็นรายการแรกเลยที่สุดนะครับของประเทศไทยและของทั่วโลกที่ได้รับอนุญาตเข้ามาถ่ายทำรายการในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อย่างถูกต้องตามระเบียบเรียบร้อยทุกประการครับท่านผู้ชมครับและก็เลยขออนุญาตนำเสนอภาพต่างๆเพราะเวลาที่ท่านผู้ชมมาเองนี่ก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้ถ่ายภาพอะไรในลักษณะเช่นนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยนะครับรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจมากเหลือเกินและความอิ่มอกอิ่มใจเหล่านี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับจะต้องนำท่านผู้ชมไปต่อในสถานที่ที่สนุกสนานน่าเพลิดเพลินเจริญใจของเมืองบัตตำบองหรือพัตตบองอีกครับที่นี่มีของดีมากเกินกว่าที่ทุกท่านจะคาดคิดได้เลยนะครับมหัศจรรย์ที่สุดของกัมพูชาแห่งหนึ่งก็คือเมืองพัตตบองครับคำถามง่ายๆเลยผมอยู่ที่จังหวัดอะไรของประเทศกัมพูชาครับเส้นทางที่เราแล่นอยู่เนี่ย เป็นเส้นทางจากพัตตบองนะครับเป็นเส้นทางจากเมืองพัตตบองจะตรงไปข้างหน้าคือเมืองเสียมเรียบชัวร์กับทุกช่วงเวลาสำคัญดื่มเอ็นชัวร์ทุกเช้าผมพาท่านผู้ชมมาเที่ยวตื่นเต้นเร้าใจนะครับท่านผู้ชมครับนี่เลยครับท่านผู้ชมคงสงสัยแล้วเราจะเห็นนะครับไอ้ล้อรถเพลารถอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็จะมีไอ้ตัวม้านั่งที่เป็นไม้ไผ่นะครับเต็มไปหมดเลยมีหมอนมั่งมีเครื่องยนต์อยู่บ้างนะครับหลายท่านอาจจะเคยมาที่นี่แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่เคยแน่นอนนะครับอันนี้เป็นการเดินทางที่ตื่นเต้นที่สุดในกัมพูชานะครับเพราะว่าฝรั่งต่างชาติเนี่ยนะครับชาวยุโรปชาวอเมริกาเนี่ยนิยมที่จะมาทดสอบบนเส้นทางนี้เราเรียกเส้นทางนี้นะครับว่าแบมบูเทรนก็คือรถไฟไม้ไผ่นะครับเ
การคมนาคมในรูปแบบแบมบูเทรนหรือว่ารถไฟแบบนี้เนี่ยนะครับเส้นทางที่เราแล่นอยู่เนี่ย เป็นเส้นทางจากพัตตาบองนะครับเป็นเส้นทางจากเมืองพัตตาบองจะตรงไปข้างหน้าคือเมืองเสียมเรียบหมู่บ้านไหนๆก็ตามทั่วประเทศกัมพูชาที่มีทางรถไฟผ่านเขาก็จะทำให้เจ้าแบมบูเทรนเนี่ยขึ้นมาใช้ค่าใช้จ่ายต่อคน5ดอลลาร์นะครับคนละ5ดอลลาร์ตอนนี้นะครับข้างหน้าของเราก็มีรถสวนมานะครับเขาก็จะต้องไปช่วยกันยกนี่ครับคนขับรถคันนี้ก็จะไปช่วยนะครับคนรถคันหน้านะครับยกรถลงแล้วจากนั้นนะครับคนขับรถของเราก็กลับมาใหม่นะครับแล้วเราก็แล่นผ่านไปเพราะเรามีถึง3คันนะครับผมเช่าทีเดียว3คันเลยนะครับคันละ20เหรียญนะครับจ่ายไปเลยนะครับนี่เลยบ๊ายบายจากนั้นก็ไปช่วยกันนะครับคนขับรถคันสุดท้ายจะต้องเป็นคนไปช่วยนะครับคันหน้าช่วยยกลงคันสุดท้ายจะช่วยยกขึ้นนะครับนี่เลยช่วยยกขึ้นนะครับยกขึ้นแล้วก็เอารถมาประกอบกันใหม่โอ้สนุกจังเลยครับท่านผู้ชมครับอ้าวมันเป็นความสามัคคีนะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยนะอีกคนนึงก็ช่วยจับจังหวะช่องไฟของล้อนะครับให้มันพอดีนะครับวางข้างหลังเสร็จลงวางล้อหลังก่อนนะครับแล้วก็มาวางล้อหน้านะครับแล้วเดี๋ยวอ้าวฝรั่งก็ขึ้นมาใหม่ตามเดิมนะครับฝรั่งขึ้นตามเดิมนะครับทุกคนก็ขึ้นใหม่สนุกสนานครับนี่แบมบูเทรนนะครับเป็นกิจกรรมที่ฝรั่งยุโรปอเมริกาชอบที่สุดนะครับแต่ว่าyes แต่ว่าคนจีนนักท่องเที่ยวจีนไม่ค่อยโปรดปรานนะครับนักท่องเที่ยวจีนไม่ค่อยโปรดปรานเลยนะครับเราก็จะขึ้นรถกันแล้วนะครับสนุกมากเลยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับแบมบูเทรนหรือรถไฟไม้ไผ่ของเรานะครับเดินทางมาถึงสถานีโอสลาวนะครับเป็นสถานีปลายทางระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อกี้สถานีโอดัมบองเนี่ยนะครับมาถึงโอสลาวก็ประมาณ6กิโลเมตรนะครับนิดๆนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดกลับรถนะครับการใช้เส้นทางนี้เนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยนะครับหมู่บ้านทุกหมู่บ้านส่วนใหญ่แล้วในประเทศกัมพูชาไม่เฉพาะแต่ที่พัตตาบองในเขตจังหวัดอื่นๆนะครับถ้าเผื่อเขามีบ้านอยู่ติดกับรางรถไฟเนี่ยเขาก็จะเอาไอ้เจ้าเครื่องอะไหล่หรือล้อของรถถังเนี่ยนะครับมาปรับปรุงนะครับทำเป็นล้อเลื่อนแล้วก็เอาไม้ไผ่เนี่ยนะครับมาทำเป็นที่นั่งแล้วก็ใช้ถ่อเอานะครับต่อมาก็เริ่มพัฒนาโดยใช้นะครับเครื่องจักรนะครับไอ้รถตัดหญ้าต่อไปตอนนี้ก็ใช้เครื่องสูบน้ำนะครับมาทำให้มันเร็วขึ้นแล้วเวลาที่มาสวนกันเนี่ยนะครับใครของหนักกว่าใครของเบากว่าคนของเบาก็ยกรถลงคนของหนักก็ช่วยยกแล้วพอผ่านปั๊บคนของหนักก็มาช่วยยกกลับขึ้นมาบนรางตามเดิมนะครับก็เป็นการคมนาคมนะครับที่นิยมกันในชนบทของประเทศกัมพูชานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหลังสงครามมาเนี่ยนะครับก็มีพัฒนาการนะครับในการใช้ไอ้เจ้าแบมบูเทรนเนี่ยเยอะมากขึ้นนะครับจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยนักท่องเที่ยวก็เกิดความสนใจแต่เดิมเนี่ยนะครับเขาทำขึ้นเพื่อใช้สอยในวิถีชีวิตของเขาเท่านั้นเองนะครับตอนหลังนักท่องเที่ยวก็เริ่มมานั่งจากปากต่อปากปากต่อปากก็กลายเป็นที่ถูกอกถูกใจของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะครับชาวยุโรปชาวตะวันตกนี่ก็ติดอกติดใจมากเลยก็เลยแบบตอนนี้ก็เลยกลายเป็นธุรกิจนะครับจริงๆต้องกราบเรียนว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่น่าเที่ยวมากเลยเพราะว่าเรายังพบเห็นวิถีชีวิตดั้งเดิมตามแบบโบราณกับวิถีชีวิตทันสมัยนะครับล้ำยุค
อยู่ในพื้นที่เดียวกันอยู่ในประเทศเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตแบบนี้ในประเทศไทยเราอาจจะหมดไปแล้วแต่ในประเทศกัมพูชาเรายังมาสัมผัสได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นหนึ่งเส้นทางการท่องเที่ยวนะครับที่อยากจะเชื้อเชิญให้พี่น้องแฟนคลับรายการเพื่อนฝูงคนไทยทั้งหลายมาเที่ยวกันที่นี่ครับสนุกที่สุดเลยรับประกันครับร้านกาแฟนี่ก็มีนะครับชั้นล่างก็มีแบบติดแอร์เย็นฉ่ำชั้นบนข้างในนี่ก็ติดแอร์เย็นฉ่ำนะครับแต่ว่าอากาศยามนี้นะครับที่พัทบองเนี่ยเย็นสบายนะครับหลายท่านอาจจะนึกว่าร้อนตับแตกแต่จริงๆแล้วตรงนี้เย็นฉ่ำมากมีลมพัดไปลมพัดมานะครับแล้วก็ทำให้เราได้บรรยากาศของความเป็นธรรมชาตินะครับมองออกไปข้างหน้าเนี่ยแม้ว่ามันจะไม่ใช่วิวท้องทุ่งท้องนาแต่มันเป็นวิวของบ้านเรือนราษฎรแต่มันก็ยังเป็นวิวที่เป็นบ้านเรือนราษฎรแบบที่มันเป็นบ้านจริงๆบ้านที่เขาอยู่กันมาเก่าแก่ไม่ใช่บ้านที่สร้างขึ้นทันสมัยหลายหลังนะครับที่สุดลูกหูลูกตาของผมนั้นก็ยังเป็นหลังคาทรงจั่วแบบเขมรโบราณนะครับเหมือนกับเรือนเขมรทั่วไปโบราณซึ่งเราดูแล้วเราก็ชื่นใจก็ท่านผู้ชมครับเราเที่ยวกันมาทั้งวันนะครับไปเที่ยวไหนคิดแต่เรื่องคิดบวกก็จะสนุกกับทุกที่ทุกประเทศนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมตะเวนเล่ร่อนล่อนเล่เที่ยวเตร่กันมาเยอะแยะมากมายแล้วนะครับตะวันร้อนอ่อนแสงแล้วผมก็มานั่งจิบเครื่องดื่มเย็นๆอีกสักพักนึงจ้าไปรับประทานอาหารค่ำแล้วก็จะเข้านอนนะครับเพราะว่าเช้าพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปเตรียมสถานที่ท่องเที่ยวให้กับท่านผู้ชมได้ชื่นชมอีกนะครับเพราะฉะนั้นรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองวันนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับเป็นอีกหนึ่งทริปที่มีเนื้อหาสาระมากเลยนะครับรวมไปจนถึงความสนุกสนานบันเทิงด้วยพบกับรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าซึ่งก็จะทวีความสนุกสนานบันเทิงมากยิ่งยิ่งขึ้นไปครับตราบเท่าที่ท่านผู้ชมยังเมตตากับรายการนี้อยู่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับติดตามรายชื่อผู้โชคดีนะครับจากเพจของรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองนะครับท่านผู้ชมต้องตรวจรายชื่อจากเพจของรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองนะครับเข้าไปใน Facebook แล้วก็พิมพ์คำว่ารายการเปิดตำนานกับเผ่าทองท่านผู้ชมจะเจอเพจนี้ครับและนะครับกรุณากดไลค์และกดแชร์เพจของรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองด้วยครับเดินเข้ามาข้างในก็จะเป็นลมตายนะครับถ้าหากท่านผู้ชมมาเองก็ถ่ายรูปไม่ได้เลยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมากับผมเนี่ยนะครับได้เห็นภาพเคลื่อนไหวได้เห็นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายมาเที่ยวกันที่นี่ครับสนุกที่สุดเลยรับประกันครับ